เวียดนามยื่นเรื่องเมืองออกแอวให้ยูเนสโกรับรองเป็นเมืองมรดกโลกเมืองออกแอลหรือโอกแก้วแปลว่าทองแก้วเป็นเมืองท่าที่สําคัญสมัยฟูนันเวียดนามนำเสนอหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบที่เมืองออกแอลแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่นำขเขมรมาเกี่ยวข้องอะไรกับฟูนันเลยสวัสดีครับการเดินทางจากอินเดียไปจีนต้องมีเมืองท่าเมืองท่าแห่งแรก คือเมืองวิชัยเมื่อก่อนเป็นเมืองจามปัจจุบันอยู่ที่เมืองกวิเยินเวียดนามกลางชาวอินเดียนับถือฮินดูนับถือพระศิวะพระวิษณุเมื่อเดินทางมาค้าขายได้แต่งงานกับชาวพื้นเมืองเลยสร้างปราสาทจามเป็นปราสาททำด้วยอิฐไม่นิยมสร้างด้วยหินทรายผู้ที่เดินทางมาจากอินเดียมีพราหมณ์ด้วยจึงสามารถสร้างจารึกสันสกฤตได้สมัยต่อมาจึงมีเมืองแท้เกิดขึ้นใหม่ เพื่อค้าขายกับอาณาจักรศรีวิชัยด้วยอาณาจักรศรีวิชัยแท่อาณาเขตไปถึงชาวาเมืองหลวงอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเมืองโอกแก้วเวียดนามเรียกออกแอลตั้งอยู่ในจังหวัดอ่างยางทางตอนใต้ของเวียดนามในบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเอกสารบันทึกของชาวจีนที่เดินทางมากับคณะทูตราวพุทธศตวรรษที่8ถึง9กกล่าวถึงบ้านเมืองเรียกว่าฟูนันที่มาจากคำว่า พนมหรือภูเขาภาพนี้คือภูเขาที่เมืงองโอแก้วภูเขาเรียกว่าพนมที่คนจีนออกเสียงว่าฟูนันแสดงว่าในสมัยนี้อิทธิพลภาษาขอมมาถึงเมืองนี้แล้วสมัยนี้ชาวขาเขมรยังเป็นแรงงานอยู่นะครับอาณาจักรฟูนันรับอวัฒนธรรมฮินดูจากอินเดียจากตำนานเรื่องพรามโกนทัญญักษ์ชาวอินเดียมาแต่งงานกับพระนางหลิวเย่พรามโกนทัญญักษ์เป็นชนชาติที่ชาวขาเขมร นับถือเป็นบรรพบุรุษของตนต่อมาอาณาจักรแห่งนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรเจลักราพุทธศตรวตรรษที่11จากนั้นอาณาจักรฟูนันก็สูญหายไปเนื่องจากได้กเกิดมีอาณาจักรขอมขึ้นมาแทนเมืองหลวงฟูนันคือวยาทป,ปุระเป็นเมืองโบราณที่มีอารยธรรมฟูนันปัจจุบันคืออำเภอบาพนมในจังหวัดไทยแวงประเทศกัมพูชาบาพนม เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไทยแวงทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาเนินเขารอกเมืองเป็นจุดที่สูงที่สุดในจังหวัดไทยแวงในภาษาของบาหมายถึงบรรพบุรุษและพนมแปลว่าเนินเขาเมื่อรวมกันแล้วเมืองนี้จึงได้ชื่อว่าเนินเขาแห่งบรรพบุรุษบริเวณน,นี้เป็นบ้านเกิดของชาวขเขมรคำจารึกบนวัดจันทร์ซึ่งเป็นวัดก่อนนครวัดที่ตีนเขา ประมาณปีคริสตศักราช629เชื่อมยงบาพนมกับพระศิวะและเรียกที่นี่ว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ผมนำภาพชาวออกแอลในปัจจุบันมาให้ดูหน้าตาเหมือนชาวชาวาบริเวณนี้เมื่อกอ่อนชนพื้นเมืองนับถือศาสนาอิสลามเมื่อชาวอินเดียเดินทางมาค้าขายจึงได้นำศาสนาฮินดูเข้ามาด้วยมีการสร้างปราสาทขึ้นโดยเฉพาะเมืองจามในตอนกลางของเวียดนาม นครโบราณออกแอลขึ้นกับจังหวัดอานซางประเทศเวียดนามเป็นเมืองท่าการค้าขายฝั่งทะเลอ่าวไทยทางตอนใต้ของแม่น้ำโขงโดยมีภูเขาบาหอนตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำที่จะไหลลงสู่อ่าวไทยเป็นจุดสังเกตนักเดินเรือจะเดินทางต่อเข้าไปอีกราวสาสิบกิโลเมตรจะถึงเมืองออกแอลสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่6ถึง11เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรฟูน,นัน ในอดีตนายมัลเลเรนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสได้ทำการสำรวจและขุดค้นที่ออกแอวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2485โดยค้นพบจากภาพถ่ายทางอากาศพบว่าโดยรอบเมืองออกแอวได้มีการขุดคูคลองเพื่อใช้ในการเกษตรและการค้าขายจากการศึกษาได้พบการขุดคูคลองระยะทางกว่า200กิโลเมตรเพื่อเชื่อมต่อกับอังกอบุรี ที่อยู่ไม่ห่างไกลนักทางเหนือขึ้นไปแต่ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศกัมพูชาเป็นที่ทราบกันดีว่าฟูนันเป็นอาณาจักรที่จเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าชายฝั่งทะเลตามเส้นทางมรสุมสนิดฐานว่าเมืองนี้ได้ทำการค้าขายกับเมืองโบราณต่างๆรอบอ่าวไทยซึ่งมีอายุสมัยร่วมกันโดยพบหลักฐานที่คล้ายคลึงกันหลายที่เช่นสีมโหสดสีเทพ จันเสนนครชยัยศรีอูทองคูบัวชัยยาชุมชนแถบอาบ้านดอนเมืองโบราณท่าเรือชุมชนแถบทะเลสาบสงขลาเป็นต้นภายในเมืองได้ค้นพบโบราณสถานซึ่งส่วนมากทางทลายโบราณวัตถุรวมถึงาศาสนวัตถุเช่นเทวรูปพระนารายณ์สิวลึงเทวรูปพระสุริยเทพพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะอมราวีคุกตัก รวมถึงเหรียญกระสากลูกปัดแก้วลูกปัดหินกึ่องอัญ,ญมณีทองคำและโบราณวัตถุต่างๆรวมกว่าหนึ่งหมื่ชิ้นทั้งพบโบราณวัตถุจำพวกภาชนะดินเผาอิทธิพลแบบอินเดียเครื่องประดับหินและแก้วต่างๆเหรียญแบบโรมันจารึกภาษาสันสกฤตในราวพุทธศตรวตรรษที่12มีเทวรูปต่างๆเป็นจำนวนมากคุณบัยลกษณ์ทรงสิริได้ให้ข้อมูลว่าบริเวณนี้ เป็นท้องถิ่นแรกเริ่มในการเดินทางเข้าสู่แผ่นดินภายในโดยมีบริเวณอังกอบุรีที่มีอาสมมหาราศีอันเป็นรูปแบบาศาสานสถานแบบอินดีปรากฏชัดและท้องถิ่นแบบฟูนันนี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงโดยมีการชลประทานเพื่อปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์กุดคดูคลองสร้างทำนกกักเก็บและระบายน้ำถือเป็นการชลประทานขั้นสูงโดยมีเมืองใหญ่ นครโบราณออกแอลซึ่งอยู่เชิงเขาหนึ่งในเจ็ดภูเขาที่เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงโดยมีเส้นทางสามารถออกทะเลอ่าวไทยในบริเวณนี้ได้วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ